ิดคลิปเขื่อนลาวแตกเผยบริษัทไทยลุ่มถือหุ้นน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งลาวเมื่อวันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ABC Lao News สำนักข่าว ABC Lao รายงานว่าบริษัท PNPC แจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนหลังเกิดเหตุสันเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้แตกลงส่งผลให้มวลน้ำปริมาณกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักลงแม่น้ำเซเปียนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในแขวงอัตตปือทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศลาวรายงานระบุว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นของวันที่23กรกฎาคมซึ่งล่าสุดมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนโดยระดับน้ำในบางจุดสูงถึงระดับมิดหลังคาบ้านซึ่งล่าสุดยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านให้ออกจากพื้นที่สำนักข่าวสังประเทศลาวสื่อทางการของรัฐบาลลาวรายงานว่ามวลน้ำมหาศาลจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยได้ไหลท่วมเมืองสนามไซอย่างกระทันหันตั้งแต่กลางดึกของวันที่23กรกฎาคมโดยคาดว่ามีชาวบ้านหลายร้อยคนสูญหายโดยเฉพาะที่หมู่บ้านใหม่หายไปแล้วกว่า50คนซึ่งทางการแขวงอัตตปือได้ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้วส่วนใหญ่หนีตายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และบนหลังคาบ้านทางนี้รายงานระบุว่าเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี2013โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2019โดยรายงานคาดว่าสันเขื่อนที่แตกออกมาดังกล่าวอาจเป็นผลจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่24กรกฎาคมจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าสำคัญทางตอนใต้ของลาวแตกหลังจากเกิดฝนตกอย่างหนักทำให้มวลน้ำมหาศาลกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทะลักเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่กินพื้นที่7หมู่บ้านในเมืองสนามไซแขวงอัตตปือโดยสำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวของรัฐบาลลาวระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากประชาชนมากกว่า 6,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งล่าสุด Facebook เพจเวียงจันทร์ไทม์รายงานว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวได้ลงพื้นที่เพื่อสั่งการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยขณะเดียวกันปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะต้องมีการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนเพื่อป้องกันเขื่อนเสียหายเพิ่มเติมทางนี้เจ้าหน้าที่จากแขวงอัตตปือยังเปิดเผยกับเวียงจันทร์ไทม์ด้วยว่าขณะนี้สิ่งที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งนั่นก็คือเรือจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่ออุทกภัยในแขวงอัตตปือและแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยระบุว่าด้วยช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคมปี2561เกิดเหตุน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตปือและแขวงจำปาสักสปป.ลาวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่สถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังรัฐบาลสปป.ลาวและประชาชนชาวลาวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตจึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และสื่อต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตั้งอยู่ในแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือทางตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาว
ได้ประสบเหตุเขื่อนแตกในบริเวณอำเภอสันทรายแขวงอัตตปือตั้งแต่คืนวันที่23กรกฎาคมทำให้มวลน้ำมหาศาลกว่า 5,000 ล้านลิตรไหลบ่าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้มีคนสูญหายอย่างน้อยนับ100คนและเกรงว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายเพียงแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการได้ในขณะที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันจนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านหลายพันคน Facebook ABC Laos News ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสภาพความเสียหายของพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันหลังจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเกิดแตกทำให้น้ำขุ่นข้นปนโคลนไหลบ่าท่วมในระดับสูงเกือบถึงหลังคาบ้านสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านตลอดจนพระและเนนอย่างหนักทางด้านนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุฤทธิ์แห่งสปป.ลาวได้มีการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในอำเภอสนามใสทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสสปป.ลาวได้เร่งสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากการส่งเรือไปช่วยเหลือรับชาวบ้านออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วยังนำอาหารแห้งน้ำของใช้จำเป็นไปมอบให้ผู้ประสบภัยอีกด้วยเจ้าหน้าที่สปป.ลาวได้เร่งนำเรือไปช่วยอพยพชาวบ้านที่อำเภอสันทรายแขวงอัตตปือซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันหลังเขื่อนแตกขณะที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Facebook สำนักข่าว ABC Laos News ได้รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกอ่างเก็บน้ำ2แห่งของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในแขวงอัตตปือที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดมีรอยร้าวส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนมีผู้ประสบภัยจำนวนมากในเมืองสนามไซแขวงอัตตปือทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาวเมื่อคืนวันที่23กรกฎาคมนั้นเมื่อเวลา 13:00 น.ของวันที่24กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเรือไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านที่อำเภอสันทรายแขวงอัตตปือขณะที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่มีรายงานว่าเขื่อนชัยบุรีกำลังเร่งการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ประมาณ100นายFacebook ABC Lao News สำนักข่าว ABC Lao รายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากเขื่อนที่กำลังก่อสร้างแตกโดยมวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลท่วมบ้านเรือนเมืองสนามไซแขวงอัตตปือชาวบ้านต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาโดยเหตุเกิดในช่วงกลางดึกของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งบริษัท PNPC ผู้ก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยได้แจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนเนื่องจากสันเขื่อนบางส่วนได้พังลงทั้งนี้ทางการลาวได้อพยพประชาชนบางส่วนออกจากนอกพื้นที่แล้วและยังมีบางส่วนที่รอคอยความช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านต้องปีนขึ้นไปหลบน้ำอยู่บนหลังคาบ้านมวลน้ำจากเขื่อนในแขวงอัตตปือสปป.ลาวได้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนนับพันหลังเสียหายอย่างหนักสื่อท้องถิ่นของลาวรายงานว่าได้เกิดเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบ่อละเวนแขวงอัตตปือห่างจากเมืองปากเซประมาณ80กิโลเมตรได้เกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักออกท่วมพื้นที่ใกล้เคียงรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าเหตุเขื่อนแตกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:30 นของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดขณะที่ชาวบ้านในเมืองสนามไซแขวงอัตตปือกว่า 4,000 หลังคาเรือนต้องเร่งอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงหลังได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมสูงอย่างฉับพลันจนชาวบ้านหลายคนไม่ทันได้เก็บข้าวของสำคัญต้องเป็นรอคอยความช่วยเหลือบนหลังคาบ้านโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งส่งเรือไปช่วยเหลือแล้วเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงถึงระดับหลังคาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าเหตุเขื่อนแตกดังกล่าวมีผลกระทบต่อไทยอย่างไรสำหรับโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
เป็นโครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทของไทยนั่นก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนถือหุ้น 25% โดยโครงการดังกล่าวคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% แล้วมีแผนสร้างสำเร็จในช่วงต้นปีหน้ามีกำลังผลิต410เมกะวัตต์และกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ราวๆ 90% จะถูกส่งมายังที่ประเทศไทยก็ขอส่งแรงเอาใจช่วยให้พี่น้องชาวลาวผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ได้โดยไวนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ